ครับเราเดินทางมาถึงคู่เอกครับในรายการศึกเพชรยินดีประจำค่ำคืนวันนี้ครับไฟแดงเสาโทออัจฉริยะไฟน้ำเงินเพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิมครับ118ปอนด์ครับพิกัดน้ำหนักในรุ่นแบนตัมเวทพอดีตามกันนะครับยกนี้ยก3แล้วนะครับคู่เอกเสาโทกับเพชรอนุวัฒน์นะครับ118นะครับกรรมการชุมพลเห็นว่าใกล้เชือกแล้วมันออกอาวุธกันไม่ได้ครับดึงมากลางเวทีครับโอ้ยศอกโอ้นับเลยครับศอกศอกครับไหวไหมครับไม่ไหวครับโอ้ศอกเดียวครับโอ้โหศอกเดียวลิเกเลิกเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อครับเร็วมากครับนี่ครับสะใจครับทางด้านของเสาโชเสาโทอัจฉริยะครับศอกซ้ายครับศอกเดียวเลยครับโอ้โหปิดเกมเร็วครับยกที่3เท่านั้นครับเสาโทอัจฉริยะครับชนะน็อคทางด้านของเพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิมครับในการชกคู่เอกศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับโอ้โหนี่แหละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้มาดูจังหวะจบเกมครับนี่ครับบวกกันครับโอ้โหแต่ว่าศอกของเสาโทถึงก่อนโอ้โหนี่ครับโอ้โหเมาเลยครับโอ้โหตาลอยเลยครับคุณบอลครับนี่ครับโดนเต็มๆแล้วครับไม่ทันระวังครับทางด้านของเพชรอนุวัฒน์ดูครับจังหวะจะเข้าไปครับนี่ครับโอ้โหดักรออยู่แล้วครับทางด้านของเสาโท